บายดีตอนเช้านะผู้ชมเจ้ากับว่าเลาะเนี่ยอยู่เสียวอยู่รีสอร์ทแห่งหนึ่งเนาะแถวอุดรถือว่าเป็นรีสอร์ทที่ว่ากว้างขวางบรรยากาศดีเหมาะสมเฮามาพักผ่อนแบบเงียบๆเนาะเงียบจะเห็นรีสอร์ทนี้จะมีตัวม้าตัวหนึ่งเด้อตัวม้าตัวหนึ่งมาตัวนึงเล่นกินหญ้ามักกินหญ้าหยังมาสิเนาะหญ้าแห้วหมูแห้วนี่แหละแบบสบายสบายว่าได้มีเสือกผูกเสือกอย่างนี้ได้มือแรงคนเอาไปเข้าคอกไว้บ่ละมือเศร้าคนเก่ามาใส่คอกไว้ว่าได้หนีไปใส่ได้ว่าได้คนก็ว่าได้ปิดประตูห้องตู้เฮียอยู่กับรีสอร์ทเดี๋ยวมันกว้างเนาะสวยงามสวยงามสวยสวยมีต้นไม้ห่มเย็นดีเป็นแบบสองสั้นเงินสองสั้นเนาะสองสั้นก็มีคนมาพักตลอดเลยเพราะว่าคนนิยมพักแบบอันนี้นี่แหละแบบมีต้นไม้ต้นตอกธรรมศอกธรรมชาติสวยงามสิแหละนี่มี3ตึกตึกนึงนี่ประมาณ20ห้อง4 6 8 4 2 4 30ห้องนี่แหละห้องตึกนึงประมาณ30ห้องจะมีแบบตู้คอนเทนเนอร์นะลกกินหญ้าเป็นลกกินหญ้าหญ้าแห้วหมูมักเอาหญ้าแห้วหมูบ่ได้ตัดหญ้ายากเด้ถ้าเรามีม้าตัวนึงมีม้ามีงัวตัวนึงบ่จําเป็นต้องได้ตัดหญ้ามันว่าเล่มกินหญ้าให้สบายสบายเออมันบังเขาจะมองเห็นมันมีหนองอันนั้นแบบตู้คอนเทนเนอร์นี่นะตู้คอนเทนเนอร์นี่ราคาแพงก่อนเด้เพราะว่าผู้ใดก็มักแบบตู้คอนเทนเนอร์นี่มันแบบซิ้วๆนะดูคอนเทนเนอร์ซิ้วๆเลาะไปนั่นนะมันเงียบบริการยามื้อแรงนี่กินดื่มแบบเหล้าเบียร์ต่างๆหั่นแหละนอนดิโอ้มีแบบนี้อีกมีแบบนั่งกินเนาะบ่เป็นนั่นได้มี
ผู้ใดมาพักยาวนานก็มันแบบนั่งกินแคมน้ำหนองนั่งกินแคมน้ำหนองนี่สะนี่ในนี้เรามีจระเข้นี่มีแคบนี่กำลังปรับปรุงซ่อมแปลงบอลไอ้ซอนอนแบบตู้คอนเทนเนอร์น่ะเนาะนี่เห็นป่ะปูพี่ป่ารีเซพชันมีอย่างป้ายดื่มบรรยากาศเสือแบบยังหักษาธรรมชาติแบบธรรมชาติเนาะอากาศดีๆยามมื้อเช้าเพราะว่ายามมื้อเช้าเขามีต้นไม้หลายเนาะมันก็ปล่อยออกซิเจนออกมามีกระต่ายกระต่ายมีกระต่ายตัวผู้ตัวเมียบ่มีกระต่ายคู่หนึ่งเด้อตายคู่หนึ่งกระต่ายขาวกับกระต่ายลายขาวเหลืองกระต่ายลูกวะกระต่ายลูกเลี้ยงวะกระต่ายลูกก็เป็นลูกมันลูกมันวะเมย์มันได้ใส่โอ้มีแม่อีกวะนี่มีโอ้อันนี้มันพ่อกับพี่น้องโอ้อันนี้เป็นตัวนี้น่าจะเป็นพี่อันนี้เป็นลูกแล้ววะนี่มีตัวนึงที่แก่ตรงนี้เป็นน้องมันก่อนน้องพี่มันพี่ชอบตัวนี้โอ้ยเว้ยมันกระต่ายตัวเล็กมันกินยากินเว้ยเอาพอกบุ้งไว้ให้มันกินนี่มันน่ารักมากเลยอ่ะเออจะซื้อกระต่ายเหรอจะซื้อกระต่ายใช่ไหมเนี่ยอยากเลี้ยงเจ้าก็อยากเลี้ยงเหรออยากเลี้ยงมันน่ารักอืมแต่ไม่รู้ว่ามันกี่บาทแต่ว่ามันกั้นใจตายเด้ท่านเจ้าเลี้ยงบ่เป็นอยู่ที่บ้านพี่หนูก็ซื้อตุ๊กตามาบ่จะตายมา2ตัวทีนี้มันมี3ตัวแล้วบัดนี้มี3ตัวแต่ก็อยากได้ทำไมเขาเลี้ยงตรงกรงใหญ่จังจะใช่ไหมเขาต้องเห็ดกงกวงพุ่นเดินหญ้ากงกวงแต่วางมันก็จะออกติดอะมันก็จะออกไปต้องมีบ้านต้องมีบ้านกว้างๆดิชอบกัดกันตลอดแต่ถ้ามันมีกรงใหญ่ก็จะเลี้ยงได้อะมันกัดกันเพราะมันกัดกันมันกัดกันมันดื้อมากเลยดื้อก็ดื้ออีกกระต่ายพวกนั้นทะเลาะกันได้โอ้โหแต่มันมีจระเข้ห้ามจับหูมันมีจระเข้เพราะอะไรอ่ะถ้าจับหูมันมันกั้นใจตายแม่นแหละมันว่าจับมันว่าเสียวมันไปทำร้ายแล้วมันกั้นใจตายก่อนแล้วถ้าจับขามันไม่ตายใช่ไหมไม่เป็นอย่างสัญชาตญาณของกระต่ายถ้าว่าจับหูมันสองหูนะมันคิดว่าอัน
สีเอามันไปฆ่าทิ่มมันก็กั้นใจตายก่อนแต่ตายน้อยก็ตายน้อยเมื่อก่อนมันมีเต่าใช่ไหมเดี๋ยวนี้มันไม่มีแล้วแถวๆเนี้ยเต่าใครรอดไปไหนเต่าใหญ่ๆวะคือเต่าน้อยๆเต่าใหญ่ๆอ่ะแล้วมันมีจระเข้ด้วยทำไมมันขยับใส่จระเข้มันแค่หัวไว้อยู่ใส่ขาตัวมันลูกจระเข้ก่อนอยู่ในน้ำพุ่นวะในบ่อพุ่นวะอยู่นี่เห็นบ่โอ้จระเข้น้อยเดี๋ยวได้เห็นแล้วจระเข้น้อยแต่เขาไม่ให้แค่มันกระกัดคนเยอะนี่จระเข้น้อยใช่ไหมเขาจับมาขังแบบนี้มันก็ไปเหมือนกันไม่ได้ใช่ไหมโอ้อันตรายครับมันตุ่นขั้นตัวโตแล้วมันกัดเด้เมื่อก่อนหนูเจอตัวเท่านี้มันอยู่ในตรงที่นั่งของมันไม่เห็นมันเลยอ่ะเขาใช้วิธีอันนี้ตัวลูกมันนะนี่ไม่เห็นเลยแม่มันตัวแม่อยู่บ่อโอ้ไม่เคยเขาจับปลาขังแบบนี้อันนี้ตัวลูกเห็นไหมมันเงียบเหมือนไม่ทำไมแม่นี้แม่น้ำนี้ใช่ไหมเขาไม่อยากให้คนมาลอยกระทงเดี๋ยวมันงาบน้ำนี้มันแปลกไม่มีคนพายหนูว่ามีคนโดนมันมีจระเข้หลายตัวเขากระเริ่มแสงได้วิบวับเขาก็เรียกว่าจระเข้เคยมีไหมจระเข้กัดกัดเอามีไหมไม่เคยเลี้ยงมันน่ากลัวแต่ข่าวตลอดนี่แต่ข่าวน่ารักก็คือตายมาไม่ต้องมีต้องพูดฝั่งนี้ที่มันกินข้าวอยู่บ้านมีแมวด้วยแมวก็ขนมันไม่ดื้อแมวมันจับกิ้งก่าได้อุ้ยแมวมันจับงูด้วยแมวมันขูดแขนมันขูดแมวอันตรายเด้มันขูดมันขูดนี่กระต่ายมันกระโดดตัวนี้ตัวที่มันตัวแม่มันใช่ไหมนี่บ่มันกัดบ่หันมันดื้อมากไม่หยุดดื้อสักทีจะไปเลี้ยงไปนี่กระต่ายตัวนี้ต้องดูแลมันกัดบ่กระต่ายมันกัดไหมไม่กัดเลยไม่เห็นกัดเลยกระต่ายมันไม่แกล้งมันก็จะกัดมันกัดจ้ามันชนแล้วไอ้กระต่ายนี่ก็ชนเหมือนกันเนาะกระต่ายตัวนี้น่ะมันชนกับแมวอยู่เลาะไปบาดนี่นะอันนี้แมนวอนให้นั่งซิ้วๆกินอาหารอันนี้แมรีเซพชั่นสวัสดีจ้าตื่นแต่เช้าเนาะหนูน้อยสบายดีไหนร้านอาหารร้านอาหารร้านอาหารที่ไหนร้านอาหารเขาไปตรงนั้นกันฮะไปมาดามพาเทศสาขา2ครับเหรอครับพ่อตอนเช้านี่เหรอหรือว่าตอนใช่ตอนเช้าผมไม่ส่งละแล้วอะไรน่ะมีแม่มีลูก2มียายแล้วก็มีหลาน2คนเดินมานี่ไปไหนแล้วไม่เห็นนะผมเห็นรถจ้าพวกเดี๋ยวไปข้างนอกนะโอเคไม่แป๊บนึงเขาเดินมานี่เอาเหรอหายตัวไปไหนกันบาอันนี้เป็นจันทาอู้ยมอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์หยุดดีก่อนเนาะวันนี้ย่ามากินอาหารเช้าก่อน
สิบเส้นอาหารเศร้า